อะไรจ๊ะทำแกงอ่อมดูเข้ามาแกงอ่อมเนื้อนี่มันมีเนื้อนี่เนื้อน่องเขาเรียกเนื้อน่องโต๊ะเตรียมไว้ให้เนื้อน่องแล้วก็นี่วัตถุดิบมีผักชีลาวต้นหอมผักชีใบมะกรูดรู้วิธีทำไหมเนี่ยดูเข้ามาไงโอเคตะไคร้พริกเริ่มเลยใส่พริกก่อนเลยใส่พริกก็มาตำให้เห็นชัดๆตำห้าอันแล้วก็กระเทียมอันนี้ครกเดียวไว้นะคะ กระเทียมไม่ต้องปอกก็ได้นะกระเทียมกินได้ทั้งเปลือกรู้ป่ะตำไปเลยรู้ป่ะเชื่อป่ะว่ากระเทียมกินได้ทั้งเปลือกรู้กระเทียมทำกระเทียมเลยเข้าไปอันนี้คือไม่ต้องปอกนะคะลูกไม่ต้องปอกไงแต่ถ้าปอกก็ดีถ้าปอกก็ดีกว่าไงปอกหยาบๆปอกหยาบๆหอมแดงหอมแดงนี่เขาทำแบบอันนี้จะไปมาสเตอร์เชฟไม่ไปทำกินเองไม่ได้ทำเก่งครับแค่อยากทำอันนี้ปอกป่ะคะไม่ปอกนี่หั่นเอาแค่ตูดมันอะตูดมันออกอะตูดกับขอบมันเชื่อเปลือกออกก็ได้นะคะจริงๆแล้วเขาไม่กินเปลือกหอมแดงกันนะก็ไม่ต้องกินไงอะไรไม่กินก็เขี่ยทิ้งไว้ดีหน้าคนหันแล้วค่ะเราจะใส่เสร็จแล้วเขาก็ไปบรรยายสู้เหล่าต่อค่ะครับหั่นให้แบบย่อยๆนะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องโขกมันอยู่แล้วเนี่ยต้องละเอียดมากนะหมายถึงอธิบายหรือตำหยาบๆตำหยาบนี่ไอ้สัตว์เลยรู้เลยเขาบอกว่าใส่เกลือลงไปหน่อยให้พริกมันไม่กระเด็นเข้าตาโอ้ยทำตาไหลอันนี้คือไปหน่อยนะคะจะเกลือมันจะไปเพราะว่ามันจะไปดูดครับอ๋อสัตว์ตาสัตว์ตามตาไหลดูดซับพวกเขาเรียกอะไรนะน้ำอ่ะทำให้มันไม่กระเด็นแต่เราจะไปตำใช่ไหมคะใช่ย่อยเขาเรียกว่าย่อยใส่เข้าไปตะไคร้อีกเยอะน้อยไม่รู้นะกะเอาเล่นๆเอาที่เราทอยทำได้อะลืมอะไรบ้างมั้ยเนี่ยไม่อันนี้ต้องทำละเอียดไหมต้องเนี่ยได้เราบุกก่อนคืออะไรใส่น้ำลงไปนิดนึงก่อนเราจะผักเครื่องหน่อยให้มันหอมมาดูสูตรสูตรที่ก๊อปเข้ามานะนอนเดือดแล้วทำล้างครกนี่ใส่เข้าไปเติมน้ำเข้าไปเราแค่แบบขีดพอนะเราทำแกงแบบไม่เยอะมากแต่พอก็รอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อระหว่างรอหั่นผักชีต้นหอมทีเดียวไปเลยพร้อมกันใส่เยอะอร่อยเยอะเพราะว่าหมายถึงผงชูรสหรอใช่เยอะอร่อยเยอะอ
ยาวบ้างท่านบ้างนี่ยังไม่ซีเรียสมันให้ได้เขียวให้ได้เขียวต่อไปก็จะเป็นผักชีลาวโอ๊ยเราลืมใส่อันนี้ใบมะกรูดไปพอน้ำเดือดนะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปหมดเลยประเด็นนะก็ปรุงรสน้ำปลาไปก่อนเลยปลาไปก่อนเลยเหรอไปก่อนเลยก็อะไรอ้าวนี่เราต้องนี่เด็กเราเราใส่น้ำปลาใช่ไหมว่านี่คือน้ำปลาใช่ป่ะใช่ค่ะน้ำปลาเข้ากันโอ้โหลงไปแค่นี้มันก็เป็นแกงอ่อมนะครับเชมเชมเฮ้ยมันอร่อยนะให้ลองกินเหมือนรสชาติของแกงเห็ดนิดนิดฮะเค็มเค็มไปหรอใส่น้ำใส่น้ำหน่อยต้องแต่งจังน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลเนี่ยพอแล้วค่ะพอแล้วต้มใหม่เคี่ยวให้เดือดเคี่ยวไปให้เดือดผักชีเราลดไฟเบาเด็ดเรานี่คือหัวใจหลักให้มันเป็นแกงให้มันแกงอีสานก็คือผักชีลาวก็เหมือนกันหั่นเข้าไปใส่เยอะอร่อยเยอะโอเคมันต้องงงทำไมเราไม่หั่นไว้ก่อนไม่เราก็ต้องค่อยๆหั่นเด้บ้านบ้านเลยค่ะบ้านบ้านหมายถึงบ้านเด็กอ่ะบ้านบ้านบ้านบางเด็กแล้วก็ใส่น้ำหน่อยครับเขาให้เข้ากันจะเป็นแกงอีกหนึ่งอันคือที่หนูสวนทำไมใส่ทำไมใส่กินเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะฮะแต่เราไม่ค่อยกินเผ็ดเราต้องตำไหมคะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ต้มแบบให้มันคือใครที่เขากินได้เขาจะเคี้ยวมันเราก็ใส่ให้มันเป็นแบบให้มันได้กินนิดนึงเดี๋ยวเราใส่ถ้วยอ่ะไปดูตอนเทใส่ถ้วยเปียกเนี่ยลูกอื้อหือ
อร่อยวะ